ถ้าอยากรู้ว่า พระตาลปัดบังหน้าทำไมก็เวลาเห็นพระชายก็ไปถามซะนะว่าท่านบังไว้ทำไมนะถามครูบาครูบาไม่รู้เพราะครูบาไม่เคยใช้นะสวดมนต์ให้เป็นด้วยนะทำเต็มที่กับวัดเช้าวัดเย็นนะจะให้มาอันนี้จังวัตสังฆาลานี่จบหลดนะไม่เป็นไม่ได้ฝึกเลยนะไม่รู้จะฝึกไปทำไมด้วย มาเป็นแพรเลยขอน้อมกราบพระอาจารย์ครับขอถามพระอาจารย์ครับเวลาผมนั่งผมมีอาการยิบยับยิบยับไปทั้งตัวแล้วก็เหมือนไฟช็อตหน้าอกปากก็ชาชาครับโปรดเมตตาด้วยครับสมัยครูบาหัดภาวนาใหม่ๆก็เป็นนะมันจะมีอาการพวกนี้มากเหมือนมีแมลงไต่เต็มตัวเหมือนเหน็บกินทั้งตัวเหมือนเข็มทิ่มแทงตัวเองนะเป็นล้านล้านนะเป็นล้านล้านเล่มเนี่ยเข็มนะนะสารพัดนะมันเป็นบททดสอบครูบาเรียกว่าพยามารสำหรับตัวครูบาเองนะเรียกสิ่งนั้นว่าพยามารคือมันจะทำให้เราหยุดปฏิบัติให้ได้นะแต่เราก็อาศัยความอดทนเป็นก็เป็นไปนะอุ้ยเยอะกว่านั้นนะสารพัดนะมันจะดึงจิตให้ออกจากลมหายใจมันจะไม่ให้เราเรียนรู้อยู่กับลมหายใจมันจะดึงไปกับเวทนาบ้างไปกับสัญญาบ้างไปกับสังขารบ้างนะมันจะดึงออกไปให้หมดเลยไปกับความนึกคิดไปกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้นะพอมีเวทนาเกิดขึ้นมีอะไรจุ๊บจุ๊บขึ้นมาเอาละไปละแทนที่อยู่กับลมมันก็ไม่อยู่ละนะก็จะสลัดมันหลุดออกมาได้นะนะวิธีสลัดมันคือทำยังไงรู้ไหมยังไงครับช่างมันนะเป็นก็เป็นไปไม่เกินตายนะเป็นได้มันก็หายได้นะต้องเข้าสู่ลมหายใจให้เร็วเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นในการเรียนรู้ซึ่งสภาวะแห่งลมนะตัวลมหายใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะเธอจงเรียกว่าเธอจงมีสตินะรู้จักกายเนี่ยให้ทั่วพร้อมคือรู้จักลมนี่แหละคำว่ากายนี่คือลมนี่แหละรู้ลมสั้นรู้ลมยาวรู้ลมหยาบลมละเอียดรู้ในสภาวะของลมรู้จนชัดว่าแต่ละลมไม่เหมือนกันสักลมนะนี่ลมแบบหยาบๆมันจะสั้นมันจะยาวมันลมเข้ารูเดียวออกรูเดียวนะมีแต่ลมเข้าลมไม่ออกก็มีสารพัดมันจะรู้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดของลมมันจะไม่รู้อย่างอื่นนะตัวนี้ถ้ามันเกาะกับลมได้เนี่ยมันจะรู้เรียนรู้กายนะเรียนรู้อยู่ในกายคือลมหายใจนี้มีที่หนักสุดไหมครับครูบาจำได้ไหมเวทนาที่มันแบบโอ้โหสำหรับเวทนากายของครูบานี้ไม่มีผลเท่าไหร่เพราะไม่เกินตายนะไม่เกินตายมันไม่เกินตายหรอกหนักสุดไม่เกินตายหรอกเข้าใจไหมครับนะทำไมหลวงตาถึงกล้าพูดว่าท่านก็คนนึงแหละที่ปฏิบัติแบบไม่ได้แพ้ครูบาอาจารย์นะครูบาก็กล้าพูดว่าครูบาก็คนนึงเหมือนกันที่ปฏิบัติไม่ได้แพ้ครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะไม่เกินตายนะเรายอมตายซะอย่างจะเป็นอะไรก็เป็นไปเรื่องของกายสภาวะของกายนี้จึงไม่มีผลกับเราเท่าไหร่แต่สภาวะแห่งจิตพัฒนาจิตใช่สภาวะข้างในจิตนี่หนักยิ่งตัวสังขารตัวสัญญาเนี่ยหนัก มันหนักมากหนักจนทำให้เราวิปลาสได้
นี่เห็นไหมอาการของจิตนักมันจะแสดงมโนภาพต่างๆให้เราเห็นเนี่ยหากเราเชื่อมันแม้แต่เพียงครั้งเดียวมันจะลากเราไปเลยนะคิดดูว่านั่งภาวนาจนเห็นพระพุทธเจ้านะหนักไหมล่ะไม่ได้เห็นเฉพาะในนิมิตนะเห็นเดินมาอย่างเงี้ยเหมือนกับเรานี่เห็นตาเนื้ออืมเรียกว่าเห็นลืมตาเห็นเลยเพราะอะไรเพราะสัญญาตัวในนี้มันแรงนะมันจะสามารถสร้างความคิดเป็นตัวขึ้นมาได้หนักมากตัวนี้ไออาการของจิตนี่แหละเป็นสิ่งที่หนักนิมิตหนักมากสำหรับครูบาเยอะเป็นผู้ที่มีนิมิตเยอะเป็นผู้ที่เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปถึงสังขารตัวปรุงแต่งนี้อย่างมากมายนะมันปรุงแต่งเองของมันด้วยโดยที่เราไม่ได้เจตนาในการปรุงแต่งหรือเรียกว่านิมิตนะและเราไม่มีสติปัญญานะถ้าสติเราบริบูรณ์อยู่ในฐานของกายคือลมหายใจครูบากล้าบอกเลยว่านิมิตไม่ปรากฏไม่มีทางมีนิมิตขึ้นมาได้นะหากมีสติอยู่ในกายนี้เมื่อไรก็ตามสติเผยออกจากกายคือลมหายใจมันเผยออกจากลมมันจะมีนิมิตนั้นนิมิตนี้ขึ้นมาเห็นไหมว่านิมิตไม่ใช่ของดีแต่เราก็พยายามที่จะนะอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่การไม่เห็นนั่นแหละดีแล้วนะจะได้ไม่ต้องมีโรคอีกโรคนึงเพิ่มขึ้นมานะให้มันเห็นอยู่อย่างเดียวคือลมหายใจนั่นแหละและรู้ลึกซึ้งลงไปในรายละเอียดของลมหายใจให้มันเห็นลงไปแต่ชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นของลมลมหยาบเป็นยังไงเนี่ยลมละเอียดเป็นยังไงเนี่ยลมสั้นลมยาวให้มันเห็นลงไปในแต่ละชั้นแต่ละชั้นลมนอกลมในลมนอกเป็นอย่างไรลมในเป็นอย่างไรลมที่วิ่งไปทั่วสกลกายนี่เป็นอย่างไรลมที่ซ่านไปทุกอณูขุมขนนี่เป็นอย่างไรหากเราควบคุมลมได้เราจะสามารถควบคุมสภาวะทั้งหมดในกายได้นะแม้แต่ปิติจะสร้างให้เกิดตอนไหนก็ได้หากเราควบคุมลมได้นะจะให้เกิดก็ได้ให้หยุดก็ได้นี่เพราะลมเท่านั้นนะหากเข้าถูกช่องลมนะสภาวะปิติก็จะปรากฏขึ้นปิติของกายเกิดปุ๊บใจจะเสพความสุขนะปิติกายนี่เป็นเพียงแค่ต้นเหตุเท่านั้นแต่ส่วนใจนั้นเป็นผู้เสพอารมณ์ทั้งหมดนะจนเข้าไปถึงลมในถึงรายละเอียดของสภาวะข้างในนะเห็นสภาวะข้างในเรียกว่าอารมณ์นะหากเราควบคุมลมได้เราจะควบคุมอารมณ์ได้นะอย่างที่เราเข้าใจกันหยาบๆเนี่ยว่าเวลาโกรธหรือเวลาโมโหเนี่ยให้หายใจเข้าลึกๆเห็นไหมเราก็สามารถควบคุมกายที่มันกำลังเล่าร้อนที่มันกำลังโกรธอยู่ได้เวลามันโกรธมันจะหายใจถี่สั้นหายใจแรงมันเหมือนเครื่องยนต์ที่มันเร่งความเร็วนะมันเหมือนเครื่องยนต์เวลาเราเร่งความเร็วมากเท่าไหร่มันจะลูกสูบมันจะทำงานได้เร็วหัวใจก็จะเต้นแรงมากการบีบอัดของเลือดเห็นไหมการบีบอัดของแรงดันของหัวใจจะแรงใจจะเต้นแรงสังเกตดูให้ดีนะตุบ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 เลยนะหัวใจจะดีขึ้นดีขึ้นนะแต่หากเราควบคุมลมได้สภาวะข้างในนี้จะกลับมาเป็นปกติได้นะบุคคลใดที่ฝึกสมาธินะจนชำนิชำนาญนี่นะหากเอาเครื่องชีพจรมาวัดหรือเรียกว่าเอาพวกอะไรขึ้นมาวัดขึ้นหัวใจขึ้นสมองอะไรพวกนี้จะทำงานแบบแผ่วเบาเหมือนรถที่เดินเครื่องยนต์ต่ำมากจะเบาการเต้นของหัวใจจะเบากว่ามนุษย์ปกติเนี่ยจนคนที่ชำนาญมากๆสามารถหยุดการทำงานของหัวใจได้หยุดได้จริงด้วยนะบางคนที่ฝึกหยุดอย่างนั้นนะบุคคลที่ฝึกอยู่อย่างนั้นมี
สามารถฝึกหยุดการทำงานของร่างกายได้น่าจะมุ่งไปสู่สภาวะฌานที่บอกว่าเวลาเข้าฌานลมหายใจไม่มีนั่นคือความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่ามีอยู่แต่ไม่รู้ไอ้ที่มีอยู่แต่ไม่รู้นั่นเป็นสมาธินะเป็นสมาธิไม่ใช่ฌานตัวฌานนี้ลมจะไม่มีเลยลมหายใจไม่มีเลยพูดง่ายคือร่างกายนี่จะระงับถ้าเอาเครื่องมาวัดหัวใจนี่นะชีพจรอีกเป็นเส้นอย่างนี้เหมือนคนตายนะเป็นเส้นอย่างนี้เราลองไปดูในพระทิเบตที่เขาชำนาญในการภาวนาสิ่งเหล่านี้จะมีหลักฐานมีพยานให้เห็นเวลาจิตเข้าสู่ฌานเป็นยังไงนะหยุดการทำงานของร่างกายของขันได้นะแต่ไม่ตายนะเวลาท่านออกมาปุ๊บก็จะก็ทำงานเหมือนเดิมร่างกายก็ทำงานหัวใจก็เต้นเหมือนเดิมนั่นมันเป็นลมละเอียดมากซึ่งเป็นลมที่ไม่ต้องเข้าเลยใช้ลมในกายในเคลื่อนขับเคลื่อนพลังงานอยู่ข้างในแต่เบามากมันเหมือนกับรถยนต์ที่ดับเครื่องแต่ยังทำงานอยู่เครื่องคอมพิวเตอร์อะไรที่มันอยู่ในรถยนต์ยังทำงานอยู่เข้าใจไหมแต่เครื่องยนต์นั้นดับไปแล้วนะแต่นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยยังทำงานอยู่นะไม่ได้ดับพลังงานยังมีอยู่ในนั้นอยู่นะแต่ดับบางส่วนเท่านั้นที่ในการใช้งานของรถร่างกายเราก็เหมือนกันนะมันดับไปบางส่วนเท่านั้นนะแต่พอทำงานจริงๆปุ๊บมันก็กลับขึ้นมาไม่ได้เหมือนเดิมนั่นคือความละเอียดแห่งลมหายใจนะมีไหมคำถามเอาถามมาคำถามจาก YouTube นะครับกราบนมัสการครูบาชายครับหนึ่งข้อนอกประเด็นนะครับเวลาผมนอนหลับจะฝันบ่อยว่ามีลักษณะเหมือนวิญญาณจะทับร่างและก็สวมกอดแล้วก็ฝืนสะดุ้งตื่นเหมือนจริงมากขอถามว่าการดูลมช่วยได้ไหมครับหรือว่ามีวิธีอื่นครับช่วยได้แน่นอนนะพวกนี้มันเกิดจากอนุสัยนะเกิดจากอนุสัยเวลาเราหลับนี่สติเราจะไม่มีนะเวลาหลับจะไม่มีสติอยู่ในนั้นนะมันเหมือนว่าบ้านที่ขาดยามนะเป็นบ้านเป็นอะไรที่ขาดยามและประตูเราไม่หนาแน่นนะการฝึกสติมันเหมือนการเขาเรียกว่าทำบ้านนั้นให้หนาแน่นขึ้นและมียามเฝ้านะการดูลมนี่ช่วยได้แน่นอน 100% นะช่วยได้ยังไงถ้าฝึกสติจนตั้งมั่นได้แม้แต่หลับก็รู้ว่าหลับแม้แต่ฝันก็รู้ว่าฝันฮะมันจึงเหมือนหลับแต่ไม่ได้หลับฮะช่วยได้แน่นอน 100% สามารถควบคุมความฝันตัวเองได้หมดนะในฝันนั้นหากฝึกเรียกว่าฝึกสติจนชำนิชำนาญแล้วจนเกิดปัญญานะเรียกว่าสัมมาสตินะในฝันนั้นก็ทำชั่วไม่ได้แม้แต่ในฝันนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่มีทางฝันร้ายได้เลยนะจึงช่วยได้แน่นอนอันนี้ครูบาก้าการันตีนะจากประสบการณ์ตัวเองเราไม่เคยฝันร้ายเลยแม้แต่ฝันเราก็รู้ว่าเราฝันแม้แต่หลับเราก็รู้ว่าเราหลับมันจึงหลับเหมือนไม่ได้หลับเหมือนไม่ได้นอนแต่นอนฝันยังดูลมเลยครับอยู่ในฝันยังว่าดูลมแล้วในฝันนั้นต่อให้ฝันก็ฝันเรื่องดีเท่านั้นนะไม่ได้ฝันร้ายไม่มีฝันร้ายด้วยคนที่มุ่งไปสู่ธรรมะหัวใจมุ่งไปสู่อัตสู่ธรรมนี่นะเวลาฝันก็ฝันแต่เรื่องธรรมะนะเห็นไหมเวลาเราทุกข์กับสิ่งใดเราจะฝันกับสิ่งนั้นยิ่งเรามีความกังวลกับการงานมีความกังวลกับการสอบมีความกังวลกับครอบครัวมีความกังวลกับแฟน
เราจะฝันในสิ่งนั้นนะสังเกตดูนะคนที่ปฏิบัติธรรมะคนที่เพียรมุ่งไปสู่ธรรมะก็จะฝันเห็นแต่พระพุทธเจ้าฝันเห็นแต่ครูบาอาจารย์ฝันไปในทางเป็นธรรมนะครับนะนะดูดีๆเห็นไหมว่าความฝันนี้สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพแห่งจิตได้นะคำถามจากคุณโชคทวีนะคะครูบาชัยครับสติอยู่กับลมทุกขณะจิตถ้าร่างกายตายลมดับพร้อมสติขณะนั้นสติจะหลุดพ้นจากขันห้าได้ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยพระพุทธองค์ท่านพูดไว้ชัดมากบุคคลตายบุคคลใดตายไปพร้อมกับลมหายใจเนี่ยอสังขตะจะปรากฏขึ้นตรงนั้นเรียกว่านิพพานจะปรากฏขึ้นตรงนั้นหมดซึ่งเวรซึ่งกรรมทั้งหมดหมดซึ่งความเขาเรียกหมดซึ่งการเกิดทั้งหมดแน่นอนอยู่แล้วแต่เราจะทำได้อย่างนั้นไหมมันต้องฝึกจนชำนิชำนาญนะอย่าลืมว่านั่นคือพญาเขาเรียกว่าพญาตัวใหญ่ที่สุดของมันนักร้องไม่เคยฝึกร้องเพลงขึ้นเวทีไปก็ร้องไม่ได้นักมวยไม่เคยฝึกเลยนะขึ้นไปเจอกับแชมป์โลกมันจะเป็นยังไงล่ะลองดูสิมันจะไม่เหมือนไอ้ทงเทงตีกับไม้ไทสันนี่ล่ะนะรู้จักไอ้ทงเทงไหมตัวเล็กๆเนี่ยเด็กน้อยลูกมัชชีจันน่ะนะแล้วก็ไปต่อยกับไม้ไทสันอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีหนึ่งนะต้องฝึกให้ดีนะคำถามจากคุณวัชรินทร์ป่วนกระโทกนะคะการปฏิบัติสมถะคือการปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไรแล้วมันเกื้อหนุนกับวิปัสสนาญาณอย่างไรครับสมถะนี่เปรียบเสมือนการทำน้ำให้นิ่งนะถ้าเปรียบเทียบนะเพราะการฝึกสมถะนี่มุ่งไปสู่ความสงบมุ่งให้ใจนี้เข้าถึงความสงบหากสมถะไม่มีวิปัสสนาไม่มีทางปรากฏนะยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยสมถะเปรียบเสมือนการทำน้ำให้นิ่งนะถ้าน้ำไม่นิ่งเราจะไม่สามารถเห็นเงาในน้ำนั้นได้นะไม่เชื่อก็ลองเอาหัวนี่ชะโงกไปในบ่อน้ำดูแล้วก็มือตีน้ำนะเราจะด้นเดาเอาหมดเลยว่าหน้าตาเราเป็นยังไงมันจะมองไม่ชัดหรอกเพราะน้ำมันกระเพื่อมแต่เมื่อไรก็ตามเราพยายามทำให้น้ำนั้นมันนิ่งคือกั้นเขาเรียกว่ากั้นลมไม่ให้พัดกั้นใบไม้ไม่ให้หล่นใส่กั้นแมลงไม่ให้มากวนน้ำนั้นนะกั้นออกจนน้ำนั้นมันนิ่งเงาก็เงาเดิมนั่นแหละนะมันจะค่อยปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะหน้าก็หน้าคนเดิมเงาก็เงาคนเดิมการเห็นจึงไม่ด้นเดาจึงเห็นความจริงนะการเห็นเงาในน้ำอย่างชัดแจ้งนั่นเรียกว่าวิปัสสนานี่สมถะกับวิปัสสนามันจึงเป็นอันเดียวกันมันเกื้อกูลกันมันก็อยู่ในอานาปานสตินั่นแหละนะคำถามจากคุณใจพงนะคะครูบาครับผมภาวนาแล้วบางครั้งเหมือนมีไฟฟ้าหรือคลื่นไฟฟ้าอยู่ด้านหลังไหล่ซ้ายเกิดจากอะไรครับร่างกายเราเป็นพลังงานนะชีวิตเรานี่ถูกดำเนินด้วยพลังงานนั้นกระแสไฟที่อยู่ในกายนี่มันมีกันทุกคนหากจะให้ตอบแบบอนุบาลครูบาก็จะบอกว่าโอ้ดีมากเป็นสิ่งที่ดีเลยนะมีพลังงานอย่างนั้นนะหากเราเพียรสร้างปฏิบัติเข้าไปอีกดูลงเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเกิดพลังงานอย่างมหาศาลจนเกิดเป็นสติตั้งมั่นขึ้นมาเอาเลยตอบแบบอนุบาลนะถ้าตอบแบบมหาลัยนะมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันอย่าไปสนใจมันนะมันจะเป็นพลังงานเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นหรือไม่เป็นช่างมันนะของพวกนั้นเป็นของหลอกล่อให้จิตเราหลุดออกจาก
ฐานคือลมหายใจเพราะถ้าเราไปเรียนรู้พลังงานอย่างนั้นเราจะไม่มีสติในการเรียนรู้ซึ่งสภาวะความละเอียดแห่งลมหายใจนะเราจะเรียนได้แค่ลมนอกส่วนลมในลมที่เป็นขั้นละเอียดลงไปเราจะไม่สามารถระลึกรู้ลงได้จะไม่สามารถเห็นไม่สามารถปรากฏเข้าไปเห็นได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่ละเอียดพอเพราะสมาธิไม่ตั้งมั่นพอ yeah. เพราะฉะนั้นสภาวะของกายช่างมันนะเรียนรู้กายเดียวคือลมส่วนธาตุอื่นช่างมันมันจะร้อนมันจะหนาวช่างมันธาตุไฟช่างมันธาตุดินช่างมันมันจะเจ็บมันจะปวดอะไรก็ตามช่างมันมันจะหนักมันจะเป็นอะไรช่างมันธาตุน้ำช่างมันเรียนเอาธาตุเดียวคือธาตุลมถืออารมณ์นี้เป็นกายเดียวนะธาตุอื่นมันตั้งอยู่เฉยๆนะให้เรียนเอาแต่ธาตุลมนะแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกคนนะไม่ใช่ว่าอานาปานสตินี้จะใช้ได้กับทุกคนนะบางคนก็ไม่ถูกจริตเขาเรียกว่าคำว่าไม่ถูกจริตคือทำแล้วไม่พัฒนานะไม่ใช่ว่าพอใจทำนะไม่ถูกจริตนี่เอ้ยไอ้นี้ไม่ถูกจริตนะภาวนาดูลมแล้วไม่ถูกจริตคือเอาความพอใจเป็นเรียกว่าถูกจริตไม่ได้ถูกใจกับถูกจริตนี่ต่างกันนะคำว่าถูกจริตหมายถึงทำแล้วต้องพัฒนาต่อให้ไม่พอใจก็ตามไม่พอใจที่ทำแต่ทำแล้วมันพัฒนาขึ้นนั่นเรียกว่าถูกจริตนะไอ้ถูกใจคือพอใจที่จะทำนั้นคำถามแต่คุณสมควรนะคะนมัสการครับช่วยอธิบายลมนอกลมในเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรสาธุครับครูบาจะไม่อธิบายนะเราต้องค้นหาด้วยตัวเราเองหากอธิบายไปนะก็จะเกิดเป็นสัญญาคือเป็นการคาดหมายนะให้หาตั้งแต่ลมหยาบๆนี่แหละไปนะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนะฝึกเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกยาวจำเป็นที่จะต้องกำหนดซึ่งลมสั้นลมยาวในเบื้องต้นนี่สำหรับผู้ฝึกใหม่นะและสังเกตสภาวะของกายกับลมนั้นเวลาลมยาวลมเบากายรู้สึกเป็นยังไงกายเบาไหมกายซาบซ่านไหมลมสั้นนะลมถี่หัวตึงไหมไหล่ตึงไหมแน่นหน้าอกไหมนะเพราะลมนั่นแหละมันจะเกิดสภาวะเหล่านี้ขึ้นมาให้สังเกตลงไปจนลมนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปนะแล้วก็สังเกตดูในลมละเอียดนั้นจนลมนี้ระงับลงไปเห็นลมข้างในวิบแวบวิบแวบเห็นลมที่เคลื่อนอยู่ในสกลกายนี้ต้องสังเกตเอาเองนะหากครูบาอธิบายจนละเอียดเกินไปจะเกิดการคาดหมายเนี่ยจะเกิดเป็นสัญญาพอไปเจอสภาวะนี้อันนี้นะนี่ใช่แล้วใช่แล้วเนี่ยมันจะไปลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงค้นคว้าหาด้วยตัวเองไล่ตั้งแต่ลมหยาบๆนี้ไปเนี่ยจะล่อนทรายทั้งทีนะมันต้องใช้ตะแกรงที่หยาบๆก่อนตะแกรงห่างๆเพื่อล่อนเอาหินออกนะล่อนรอบ2ก็ใช้ตะแกรงที่ละเอียดลงไปล่อนรอบ3ก็ใช้ผ้ามุ้งผ้าลวดนะจนใช้ผ้าที่มันละเอียดมากในการล่อนเพื่อที่จะเอาผงที่มันละเอียดเท่าที่สุดใช่มั้ยล่อนลงไปล่อนลงไปนะ คำถามนะคะรู้สึกเย็นในโพรงปากทั้งวันคือผลจากการทำอานาปานสติใช่ไหมเจ้าคะจะร้อนจะเย็นก็ช่างมันนะถ้าสติถ้ามีเขาเรียกว่าถ้ารู้อยู่ว่ามันร้อนมันเย็นก็แสดงว่ามีสติรู้อยู่แต่อย่าไปสงสัยว่ามันคืออะไรอย่าพยายามหาคำตอบนะอย่าพยายามตั้งคำถามแล้วไปหาคำตอบจากสิ่งเหล่านั้นรู้สักแต่ว่ารู้นะอมฮอนมันก็เย็นเหมือนกันนะถ้าจะพูดแล้วนะปล่อยมันช่างมันให้มันเย็นก็เย็นไปมันจะร้อนก็ร้อนไปนะกราฟมาสู่ลมเหมือนเดิมนั่นแหละรู้ว่าเย็นก็ปล่อยรู้ว่าร้อนก็ปล่อยนะคำถามจาก YouTube นะคะครูบาคะโยมเป็นคนคิดมากทำยังไงถึงจะหายคะ
จะบอกให้หยุดคิดมันก็ไม่หยุดนะมันคิดมากก็ให้นั่งดูมันเลยนะ ไหนมึงจะคิดไปเรื่องอะไรนั่งดูไปเลยกำหนดรู้ซึ่งสังขารคือความคิดนะถ้าเรากำหนดรู้ซึ่งสังขารและความคิดอยู่นั่นแสดงว่าเรามีสติฮะมั้ยสติหมายถึงระลึกรู้สัมปชัญญะหมายถึงรู้สิ่งนั้นฮะถ้ามีสติรู้ว่ากำลังคิดอยู่ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเอาไปจะคิดไปเรื่องไหนไปนะคิดไปอีกไปนะกำหนดรู้มันอยู่นะรู้อยู่ซึ่งความคิดเห็นอยู่ซึ่งความคิดนะปล่อยมันคิดไปเลยเดี๋ยวมันก็หมดเป็นมันหมดเป็นมันหยุดเป็นความคิดนี่คิดไปเลยนะมันจะคิดไปถึงไหนให้มันคิดไปดูมันสิมันจะไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสารพัดนะซัดมันอย่างนี้ไปเลยฌานที่ว่านี้แปลว่าอะไรครับขอความเมตตาในธรรมฤาษีโยคีพรหมนักบวชนิกายต่างๆก็เรียกชื่ออย่างนี้ครับฌานนะโดยเบื้องต้นนะคำว่าฝึกฌานกับเข้าฌานต่างกันการฝึกฌานอยู่หมายถึงการเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเพ่งอยู่ในลมนั่นก็เรียกว่าฌานนะใช้สายตาในการเพ่งที่ปลายจมูกเพ่งลมนั่นแหละคือการฝึกฌานเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคือใช้ความรู้สึกจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะไม่ให้มันเคลื่อนเหมือนเราใช้สายตาในการเพ่งเทียนเพ่งไฟเพ่งหลอดไฟนะเพ่งพระพุทธรูปนี่เรียกว่าฝึกฌานทั้งหมดเลยการเพ่งและบีบบังคับให้จิตนี้ตั้งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าฝึกฌานจนเข้าไปถึงสภาวะฌานการเข้าไปถึงสภาวะฌานนั้นเป็นผลนี่พูดถึงการฝึกฌานก่อนนะส่วนวิปัสสนาไม่ได้เพ่งอย่างนั้นนะไม่ได้เพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ระลึกรู้อยู่ในลมหายใจและเรียนรู้ทุกอย่างบนฐานของลมหายใจประหนึ่งว่าเรายืนอยู่บนเรือนะแล้วเราสอดสายสายตาเราออกไปดูสิ่งต่างๆนอกเรือได้แต่เรารู้ว่าเราอยู่บนเรืออยู่นะเหมือนเรารู้ลมเข้าลมออกโดยไม่ได้เพ่งนะคือรู้สึกในลมหายใจต่างจากเพ่งส่วนพวกเราจะฝึกอะไรรู้ไหมฝึกเพ่งลมนะเราจะฝึกหลับตาแล้วใช้สายตาในการเพ่งที่ปลายจมูกเพ่งลมเข้าเพ่งลมออกนะเราลองลืมตาดูนะแล้วหายใจเข้าดิรู้สึกไหมว่าลมเข้าเราได้ใช้สายตาเพ่งจมูกไหมไม่เลยนี่แหละเนี่ยนี่คือการฝึกแบบไม่ต้องเพ่งนะแค่เอาความรู้สึกรู้สึกว่าลมกำลังเข้าอยู่ทีนี้ความคิดมันผุดขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นซึ่งความคิดด้วยนะพอเรารู้ลมอยู่ปุ๊บความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นความคิดเหมือนประเด็นว่าเรายืนอยู่บนเรือนะใกล้ๆดูมีฟ้าแลบแป๊บๆๆมาเราก็เห็นนะแต่เราก็รู้ว่าเราอยู่บนเรืออยู่ไม่ออกไปข้างนอกนี่เรียกว่าวิปัสสนาหรือเรียกว่าอานาปานสติต่างจากการเพ่งนะการฝึกสมาธิบนโลกวันนี้มีแค่2วิธีนี้แค่นั้นน่ะ1เพ่งนะเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยเรียกว่าฌานนี่วิธีหนึ่งวิธีที่2คือตั้งมั่นอยู่ในฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งไปพร้อมๆกันต่างกันนะเห็นมั้ยนะคือรู้สึกตัวในการเรียนรู้ทุกอย่างไม่ได้บังคับให้มันอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมีแค่2วิธีนี้เท่านั้นการฝึกสมาธิบนโลกใบนี้ไม่เกินนี้หรอกนะคำถามจากคุณวริษานะคะเป็นโควิดอยู่ค่ะเพิ่งฝึกดูลมจะช่วยอาการทุเลาได้ไหมคะลมหายใจนะ
ครูบาไม่กล้าที่จะบอกว่าสามารถรักษาโรคได้ทุกโรคนะแต่สามารถรักษาความกังวลในใจได้นะเป็นโควิดนะลมหายใจนี้อาจจะรักษาหายได้หรืออาจจะไม่หายนะเพราะมันเป็นโรคของกายนะครูบาไม่กล้าที่จะพูดว่าลมหายใจนี้รักษาได้ทุกโรคแต่รักษาได้นะรักษาได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะแต่เราไม่ได้ภาวนาเพื่อรักษาโรคนี่จริงไหมหากครูบาบอกว่าภาวนาอุ้ยเอาลมหายใจนี่รักษาโรคแสดงว่าเรากลัวตายนี่มันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่เราสอนเราไม่พูดเรื่องของกายแล้วนะภาวนานะพูดเรื่องของจิตล้วนๆแต่อาศัยกายเท่านั้นนะมันเป็นโควิดหายก็เอาตายก็เอานี่ต่างหากสิ่งที่ควรนะกำหนดรู้สิ่งควรที่จะทำให้ใจมันเป็นอย่างนั้นหายก็เอาตายก็นะกายมันป่วยก็รักษาไปตามอาการนะเอาลมเข้าช่วยก็ได้นะอาจจะหายหรือไม่หายก็ช่างมันนะพระพุทธองค์ยังป่วยเลยจริงไหมครูบาจะกล้าพูดได้ยังไงว่าลมหายใจนี้รักษาได้ทุกโรคนะแม้แต่ตัวครูบาเองก็ยังป่วยเลยนะจริงไหมทุกคนป่วยทั้งนั้นแต่ลมหายใจนี้รักษาใจได้นี่ล้านเปอร์เซ็นต์ลมหายใจนี้รักษาความกังวลในใจได้ลมหายใจนี้สามารถปลดใจนี้เป็นอิสระจากทุกข์ได้ลมหายใจนี้สามารถปลดความยึดในอดีตได้ลมหายใจนี้สามารถปลดความวิตกในอนาคตได้ลมหายใจนี้สามารถตั้งอยู่ในฐานของปัจจุบันได้และไม่ยึดในปัจจุบันด้วยนี่ต่างหากคืออานิสงส์ของลมหายใจนะความกลัวตายจะไม่มีหากผู้นั้นมีสติอยู่ในลมฟังไว้ให้ดีนี่ปลดความกังวลออกไปหมดเลยนะมันก็เลยไม่ป่วยไงป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยฮะคำถามจากคุณปิยะนะคะอาจารย์ครับเวลาผมทำสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งจะเป็นสมาธิไหมครับมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงจิตไม่นิ่งนะการทำสมาธิก็เพื่อทำให้จิตนี้ไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆเพื่อให้จิตนี้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะตั้งมั่นอยู่ในฐานของกายคือลมหายใจไม่ไหลไปกับความคิดปรุงแต่งสัญญาอารมณ์ต่างๆนะหากไปนั่งแล้วนั่งคิดมันก็ไม่เป็นสมาธินะบางทีนั่งหลับตาทำสมาธิแต่ไม่ได้เป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะนั่งคิดนะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เท่านั้นอย่าไปอยู่กับอดีตอย่าไปอยู่กับอนาคตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรลมนั่นแหละกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นแหละมันจึงจะเกิดเป็นสมาธินะเข้าใจไหมคำถามนะคะตกนรกรับกรรมชดใช้กรรมที่นรกเป็นเวลาร้อยปีแล้วเรียบร้อยพอจะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะต้องรับกรรมอีกไหมครับมันไม่หมดถ้าจะพูดตามตำรานะถ้าจะพูดตามตำรานะตกนรกเศษกรรมนั้นยังมีอยู่ไม่หมดไม่ใช่ว่าใช้หมดนะไม่หมดนะแต่พอออกมาเขาเรียกว่าพอหมดนะพอหมดเศษพอหมดกรรมใหญ่ก็เหลือเศษกรรมเนี่ยก็เพราะเกิดเพราะกรรมนี่ไงหากันหมดกรรมมันจะมาเกิดได้ยังไงนะก็เพราะมีกรรมอยู่มันจึงเกิดไงนะกรรมดีก็ทำให้เกิดกรรมชั่วทำให้เกิดได้เหมือนกันนะอันนี้พูดตามตำราแต่ให้ตอบไปตามความรู้ของครูบานะไม่รู้นี่ถ้าตอบตามความรู้ของครูบานะไม่รู้นะเพราะอะไรเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาจากไหนที่เรารู้คือว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราทำกรรมอะไรไว้ถึงมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่แต่ที่รู้คือเราเกิดขึ้นมาแล้วนะครูบาจะไม่ถามหาอดีตครูบาจะไม่ถามหาภพชาติเลย
บางคนก็มาพูดมักมาพูดกับเราว่าครูบานี่คงฝึกมาเยอะคงทำมาเยอะตั้งแต่ภพชาติคงเป็นสมบัติเก่ามาเยอะเราบอกเราเห็นแต่ว่าเราทำมาใหม่ล้วนๆเพราะอะไรเพราะเรายังไม่อยากให้ไปนู่นไปเอาอดีตแล้วพูดไม่ต้องเลยทำไมต้องเอาอดีตมาพูดก็ในเมื่อความจริงตั้งอยู่ตรงนี้ชีวิตก็ตั้งอยู่ตรงนี้ทำสิมีแต่กับทำกับไม่ทำเท่านั้นเลยเราจะไม่ได้หวังใช้สมบัติเก่าเราเราไม่รู้เลยซ้ำว่าสมบัติเก่าเราทำมามีหรือไม่มีความจริงคือในใจเราไม่รู้ไงที่ครูบาตอบอย่างนี้คือในใจครูบาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าครูบาทำอะไรมาบ้างถึงได้มาเกิดเป็นอันนี้นะไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ที่ครูบารู้คือครูบาเกิดมาแล้วนี่เนี่ยระหว่างที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะแสวงหาสิ่งใดนี่ต่างหากสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้สิ่งที่เราสามารถทำได้จริงนะอย่าพยายามพูดถึงอดีตเลยนะนู่นขนาดวันเกิดตัวเองยังไม่รู้จักนะมันจะไปรู้ได้ยังไงว่าพบที่แล้วเกิดอะไรมั่งนะบางคนเนี่ยรู้อดีตชาติตัวเองอยู่นะรู้ว่าตัวเองเกิดมาโอ้โหมาเจอนี่โอ้โหนี่คนนี้นี่เคยเป็นคู่บารมีเรานั่นนะต้องคนสวยๆด้วยนะคนไม่สวยไม่เอานะนะไอ้อะไรนะครูประยุทธ์นี่เกือบได้ต่อยปากนะเอานี่ครับนะโอ้คนมันบ้ามันก็บ้าได้จริงนะใช่ไหมบางคนมานี่พยายามบอกว่าเรานี่เป็นคู่บารมีเขาก็มีเห็นไหมเพราะอะไรเพราะความรู้สึกพอใจเพียงเล็กน้อยนั้นสามารถปรุงแต่งไปเป็นอดีตได้ความจริงล่ะรู้ได้ไงไม่รู้เพราะอะไรเพราะถือเอาอารมณ์ความพอใจพอเห็นหน้าปุ๊บรู้สึกพอใจยินดีกันก็ตีไปแล้วโอ้ยนี่คงเป็นพี่ชายนะคงเป็นพี่ชายเรานะพอไปเจอผู้หญิงคนนี้นะถูกใจคงเป็นคู่บารมีเรานะแล้วก็เลือกด้วยนะเลือกเอาสวยๆด้วยนะอย่างแม่ครูบานัทอย่างเงี้ยแก่ๆไม่เอาต้องเอาสวยๆเฮ้ยก็ตลกดีเหมือนกันนะดูมันดีๆนะนะเพราะอารมณ์เนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งอย่าไปพูดถึงอดีตชาติเลยให้มันรู้จักวันเกิดตัวเองก่อนเถอะนะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเกิดวันไหนนะเอารู้สิครูบานะทำไมจะไม่รู้เกิดวันนี้ไงถ้าเขาแจ้งเกิดผิดจะทำไงถ้าหมอเขียนวันเกิดผิดถ้าแม่พ่อครอบครัวเราบอกวันเกิดผิดอันนั้นคนอื่นบอกเรารู้เพราะคนอื่นบอกเรารู้เพราะมีหลักฐานอื่นเท่านั้นเองความเป็นจริงแหละนึกไปสิรู้ได้ไหมไม่รู้เลยเอาสิมีใครรู้บ้างเอ้าเรากล้าท้าคนทั้งโลกนี่แหละนะว่ามีใครรู้วันเกิดตัวเองด้วยตัวเองจริงๆที่เป็นปัจจตังด้วยตัวเองจริงๆที่รู้เพราะคนอื่นบอกเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้บอกเขียนบันทึกไว้เท่านั้นแต่ความเป็นจริงแหละไม่รู้เลยนะอย่าไปพูดถึงอดีตชาติเลยนี่แค่นี้ยังไม่รู้เลยเห็นไหมนะจะไปรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเกิดชาตินั้นชาตินี้เป็นนั้นเป็นนี้นะให้รู้ปัจจุบันนี่นะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดนี่นะเนี่ยเกิดมาเป็นคนอยู่เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยรู้มันตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงไปถึงที่สุดแห่งความเป็นคนนะเนี่ยเห็นไหมคำถามสุดท้ายนะคะทำดีทำไม่ดีเอาอะไรมาตัดสินครับสมมุติว่าผมเป็นคนไม่มีศาสนาผมจะไปล่วงละเมิดอยากจะเอาใครก็เอาอยากฆ่าใครก็ฆ่าผมเป็นได้แค่สัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเหมือนวัวควายที่สักวันหนึ่งมันก็ผสมพันธุ์แม่มันเองใช่ไหมครับศาสนาก็แค่แยกคนออกจากสัตว์มันลึกซึ้งกว่านั้นศาสนานี่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันคือศิลปะแห่งความพ้นทุกข์นะคำว่าดีหรือชั่วเอาอะไรมาตัดสินไม่ใช่ว่าเอาสังคมตัดสินนะความดีคืออะไรฟังไว้ให้ดีและยึดให้มั่นในความดีนี้หนึ่งต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นนะ
สองต้องไม่เบียดเบียนตนเองหากสองสิ่งนี้บริบูรณ์นั่นเรียกว่าความดีนั้นบริบูรณ์นะหากเอาความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นความดีอย่างเช่นศาสนาที่มีการบูชายันเข้าใจว่าการบูชายันด้วยการบูชาเทพเจ้าด้วยสิ่งมีชีวิตเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีและเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องด้วยดีด้วยแต่สิ่งนั้นยังเบียดเบียนชีวิตอื่นอยู่ชีวิตอื่นยังเดือดร้อนอยู่นั่นไม่ใช่ความดีแต่เป็นความเข้าใจว่าความดีคือเข้าใจในกลุ่มก้อนนั้นนี่เห็นไหมไม่ได้รับการยอมรับทั้งหมดแต่ได้รับการยอมรับเฉพาะกลุ่มนะยกตัวอย่างศาสนาบางศาสนานะที่เข้าใจว่าการฆ่าสิ่งนี้เป็นบุญนะการฆ่าสิ่งนี้แหละเป็นบุญอย่างยิ่งนะแล้วลองศาสนาอื่นมาว่าดิการฆ่าศาสนานี้เป็นบุญจะทำยังไงเห็นไหมนี่จึงไม่ใช่ความดียังมีการเบียดเบียนซึ่งสิ่งอื่นอยู่นะเหมือนเราเข้าใจว่าความดีนะต่อให้เราเข้าใจว่าศาสนาพุทธสอนถึงการรักษาศีลคนที่รักษาศีลเป็นคนดีแต่คนที่รักษาศีลยังไปตำหนิคนที่ไม่มีศีลอยู่นั่นไม่ใช่ความดียังเบียดเบียนเห็นไหมนั่นเข้าไปถึงความดีหรอกบางคนเข้าใจว่าตัวเองทำความดีทำความถูกต้องเป็นผู้รักษาศาสนานะเข้าใจว่าตนนี้เป็นผู้รักษาศาสนาปกป้องศาสนานั่นคือความดีแต่เป็นการทำลายคนอื่นนั่นไม่ใช่ความดีความดีต้องประกอบไปด้วย2 สิ่ง 1ไม่เบียดเบียนสิ่งอื่น2ไม่เบียดเบียนตนเองหาก2 สิ่งนี้บริบูรณ์นั่นคือความดีที่บริบูรณ์นี่แค่ความดีนะส่วนในหลักการของศาสนานั้นมันลึกซึ้งมันละเอียดมันไม่ใช่สามารถแยกคนให้ต่างออกจากสัตว์เท่านั้นนะมนุษย์สามารถแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ได้โดยหลักความเชื่ออยู่แล้วนะทุกศาสนาสามารถแยกได้แต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้เห็นความจริงตามความเป็นจริงหรือจะพูดง่ายๆคือศาสนาพุทธจะเรียกว่าศาสนานั้นก็ไม่ใช่เพราะมันคือความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านไม่ได้แต่งแต้มขึ้นมาใหม่ท่านไม่ได้บัญญัติเขียนขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่มันไม่มีท่านเป็นผู้ที่เข้าไปเห็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วและอธิบายสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้มนุษย์เข้าใจศาสนาไหนก็ตามมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายถูกไหมศาสนาไหนก็ตามมีทุกข์มีสุขศาสนาไหนก็ตามมีความโลภความโกรธความหลงนะมีหมดทุกดวงจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ทั้งหมดเรียกรวมๆว่ากิเลสมีหมดเลยนะต่อให้เป็นเทพเทวดาที่ถือว่าเป็นพระเจ้านะต่อให้เป็นพระเจ้าเลยนะหากยังเบียดเบียนสิ่งอื่นอยู่นั่นเรียกว่าเป็นผู้มีกิเลสนะเห็นไหมมันลึกซึ้งกว่านั้นเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความจริงพระพุทธองค์ท่านพาฝึกให้ออกจากสิ่งเหล่านี้เข้าถึงความดีอันสูงสุดคือ1ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนละเว้นซึ่งอกุศลคือความชั่วทั้งปวงไม่ทำความชั่วทั้งปวงจะเจริญกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อมนะพูดง่ายคือละชั่วทำดีจนถึงที่สุดและแม้แต่ความดีนั้นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญว่าตนนั้นเป็นผู้ทำความดีนะไม่มีใครเป็นเจ้าของความดีนั้นปล่อยวางทุกสรรพสิ่งมันละเอียดลึกซึ้งหากจะพูดในหลักการนี้พูดกัน3วันก็ไม่จบแต่พูดนี่พูดโดยย่อให้พอเข้าใจนะความลึกซึ้งของศาสนาความละเอียดมันอัศจรรย์ใจมากนะเราถ้าทำความดีหรือเบียดคนอื่นในนามความดีของศาสนาเราก็ไม่ถือว่าเป็นความดีไม่เป็นความดีหรอกไม่มีทางหรอกคนที่อาศัยความดีนะและเชื่อว่าตัวเองทำความดีคนประเภทนี้จะทำความเสียหายได้มากที่สุดคนที่ทำเขาเรียกว่า
คนทับคนที่ทำคนที่เบียดเบียนคนอื่นในนามแห่งความดีคนนี้จะเลวบรรลัยเลยนะเพราะอะไรเพราะจะไม่รู้สึกละอายเลยเพราะสำคัญว่าตนนี้ถูกต้องแล้วนะจึงไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างมีเคสหนึ่งที่ไปเบียดเบียนพระผู้เฒ่าเห็นไหมเพราะสำคัญว่าตนนี้ปกป้องศาสนาไปเบียดเบียนพระผู้เฒ่านะคิดว่าตนนี้ปกป้องศาสนาเหมือนนักข่าวที่คิดว่าตนนี้ปกป้องศาสนานะแต่เผยแผ่ภาพของศาสนาแต่ด้านลบนั่นไม่ใช่เลยนั่นไม่ใช่การปกป้องศาสนาแต่เป็นการทำลายศาสนาโดยไม่รู้ตัวนะการปกป้องศาสนาคือการทำความดีจริงๆโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นคืออะไรคือการรักษาใจตนเองนี่การรักษาใจตนเองไม่ให้เบียดเบียนคนนั้นคนนี้นั่นแหละคือการรักษาศาสนาการรักษาใจตนเองไม่ให้เสื่อมจากศรัทธาแห่งพุทธะนั่นแหละคือการรักษาศาสนานะการเจริญใจตนเองให้ถึงความดีสูงสุดนั่นแหละคือการรักษาศาสนาศาสนาจะไม่เสื่อมจากใจเราจะไปรักษาศาสนากับจากใจคนอื่นเลยอย่าไปสนใจเลยคนอื่นน่ะแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านยังไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะนับถือหรือไม่นับถือท่านยังอยู่กับลัทธิอื่นศาสนาอื่นได้เห็นไหมไอ้เราน่ะฮะพระเจ้าพระสงฆ์เรานี่ตัวดีเลยปกป้องศาสนานี่ไปขัดแย้งกับศาสนาอื่นเนี่ยนู่นไปขัดแย้งกับอิสลามมั่งกับศาสนาโดยเฉพาะอิสลามเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราปกป้องศาสนาการปกป้องศาสนาที่แท้จริงมีขอให้สตินะขอให้สติปัญญาฟังไว้ให้ดีการปกป้องศาสนาที่แท้จริงคือทำตนเองนั่นแหละให้ดีนะทำตนเองให้ดีเมื่อเราดีแล้วคนที่มีนิสัยวาสนาย่อมเกิดความสนใจว่าเอ๊ะทำไมสมณะนะในศาสนานี้ถึงงดงามนะท่านถึงไม่เบียดเบียนท่านต่างจากสิ่งที่เราเคยเชื่อไว้จะเกิดศรัทธาในการศึกษานั่นเห็นไหมไม่ได้ไปปกป้องศาสนาอย่างนั้นหรอกคือปกป้องใจตนเองเนี่ยไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วนี่ต่างหากคือการรักษาศาสนาที่แท้จริงเป็นการปกป้องศาสนาเป็นการทำความดีในนามของความดีที่แท้จริงคนใดก็ตามหากรักษาใจตนเองไว้ได้ไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นนะรักษาใจตนเองเพียงคนเดียวนี่นะเท่ากับรักษาคนทั้งโลกฟังไว้ให้ดีนะนี่ก็ขอให้สติปัญญานะผู้ที่กำลังปกป้องศาสนาอยู่นะไม่ใช่ว่าไปคัดง้างกับศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยทำอย่างนั้นนะนะพระเจ้าพระสงฆ์เราจงฟังไว้พระพุทธองค์เองท่านก็อยู่กับศาสนาอื่นลัทธิอื่นได้โดยไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งกันเลยอยู่ใครอยู่มันนะคนที่มีนิสัยวาสนาเท่านั้นถึงจะเข้ามาสนใจได้เราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนสนใจได้แต่คนที่มีนิสัยวาสนาเท่านั้นเหมือนดังที่พระพุทธองค์ท่านตัดไว้เหตุ4ประการที่เราตถาคตไม่สามารถทำได้หรือใครก็ไม่สามารถทำได้หนึ่งเราไม่สามารถมอบสติปัญญาให้คนอื่นได้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในตัวของคนเหล่านั้นเองสองเราตถาคตไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้นะเพราะการกระทำทั้งหมดนั้นเป็นผลนะของเขาเองไม่สามารถอุทิศบาปอุทิศบุญให้ใครได้ไม่มีทางพระพุทธองค์นั่นไม่สามารถจะไปแก้กรรมให้ใครได้เพราะฉะนั้นไปเห็นพระธรรมแก้โกงแก้กรรมนอกศาสนาไปแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธองค์เองก็ทำให้ไม่ได้นะเต็มที่ก็ทำให้เขาสบายใจเท่านั้นเองนะสามเราตถาคตไม่สามารถสอนบุคคลที่ไม่มีวาสนาต่อเราได้เห็นไหมคนที่ไม่มีนิสัยไม่มีวาสนาที่จะรู้จักศาสนาพุทธเลยนะไม่มีทางที่จะมาสนใจได้หรอกไม่มีทางเลยนะพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสไว้ชัดว่าเราตถาคตไม่สามารถสอนบุคคลที่ไม่มีวาสนาต่อเราได้ยกตัวอย่างเช่น
นะลูกศิษย์ภาษาลีบุตรนะภาษาลีบุตรเลยมานิมนต์พระพุทธเจ้าไปเทศสอนลูกศิษย์ตัวเองนะมันนิมนต์พระพุทธเจ้านี่ถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธไปถึง3ครั้งนะอย่าเลยสารีบุตรเธอนั่นแหละสมควรแล้วนะจนครั้งที่4พระพุทธองค์ก็ไปนะพอเขาเห็นพระพุทธเจ้านี่เขาไม่สนใจเลยเขาไม่กราบไม่ได้ไม่สนใจไม่แสดงความเคารพด้วยนะพระพุทธองค์นี่พูดปุ๊บก็ปิดหูเลยเขาไม่ฟังด้วยไม่ถวายของอะไรด้วยแต่พอเห็นภาษาลีบุตรเขาก้มกราบพร้อมที่จะเอียงหูฟังเห็นไหมนั่นก็แสดงถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านยืนยันว่าเราตถาคตไม่สามารถสอนบุคคลที่ไม่มีวาสนาต่อเราได้นะเพราะฉะนั้นนะให้รู้เลยว่าเราไม่สามารถเอาคนได้ทุกคนคนที่มีนิสัยวาสนาที่เคยทำร่วมกันมาเท่านั้นนะถึงจะฟังกันรู้เรื่องนะมันจะมีแรงดึงดูดพวกนี้มันจะเห็นมันจะเอะใจเลยมันจะมีนะมันรู้สึกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดไว้อยู่นะเนี่ย4ความงดงามแห่งธรรมะหรือเรียกว่าความศรีวิไลความศรีวิไลแห่งธรรมะไม่สามารถสื่อออกมาด้วยภาษาหรือกิริยาใดๆหมดซึ่งคำพูดไม่ได้หรอกถึงคำขั้นคำว่าศรีวิไลนั่นแหละสูงสุดนะหมดคำพูดเท่านั้นนะบุคคลนั้นจะรู้เฉพาะตนเท่านั้นพูดไม่ได้นะเนี่ย4อย่างที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้ฟังไว้นะวันนี้ก็สมควรแล้วเอาพ่อ